สัญชัยโผล่คอมเมนต์เจเจดรินท้ากลางไอจผู้หญิงหน้าเวทีหน้าคุ้นคุ้นนะจากกรณีทางเพจดังที่ได้ออกมาพูดถึงคู่รักดาราดังที่ตอนนี้ได้เซ็นใบยกันแล้วโดยเผยว่าเดี๋ยวคงเป็นข่าวหน้าหนึ่งทุกสำนักนี่วงในสุดๆคู่รักดาราดังเซ็นใบ้ยะแล้วเอาเป็นว่าเราเคารพการตัดสินใจเนอะแต่วงการบันเทิงเรื่อง รักๆเลิกๆใครก็อยากรู้มไม่ตอบหลังไหมนะท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเดารายชื่อกันจนนวนมากโดยโซเชียลต่างก็โยงไปที่คู่รักอย่างเจเจตรินและปินเกตมณีที่คบหากันมาอย่างยาวนานกว่า28ปีและเพิ่งฉลองครบรอบแต่งงาน22ปีไปมาล่าสุดทางหนุ่มเจได้โพสคลิปวิดีโอขึ้นเวทีเล่นคอนเสิร์ตอย่างสนุกสนานพร้อมข้อความระบุว่า thank you ขอบคุณครับเซตเทรนซึ่งทางด้านเป็กสัญชัยก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยว่ามีผู้หญิงหน้าเวทีหน้าตาคุ้นๆน,นะทางด้านหนุ่มเจกังได้ตอบกลับทันทีว่าจังหวัดจันทบุรีแล้วขอแถมอีกหนึ่งเพลงด้วยน้องสาวคุณอนะ่ะด็กปุกก็ยังได้ตอบกลับอีกกว่าพรุ่งนี้เจอพี่ชายเขานะครับอาจจะขอสองเพลงแน่เลย